ท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ทราบว่าขึ้นภาพหรือยังเอ่ยครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่รายการก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเกียรติคุณเพิ่มมรุณนะครับจบจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทำงานในครั้งแรกนะครับที่โรงงานกระจกไทยอัสสฮีในตำแหน่งวิศวกรประจำโรงงานแล้วก็พอทำงานมาสักประมาณ8ปีนะครับตำแหน่งก็เลื่อนมาเป็นหัวหน้าแผนกก็ลาออกแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงงานที่2คือโรงงานมูราคามิซึ่งเป็นโรงงานทำกระจกมองหลังรถยนต์ตำแหน่งเริ่มต้นก็เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตแล้วก็ต่อมาก็เลื่อนตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานนะครับของโรงงานมูราคามิทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์แล้วมาสนใจเรื่องของพวกคำทำนายโหราได้อย่างไรก็เลยจะยกภาพของบุคคลที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ชื่อว่าเป็นข้าราชการนะครับชื่อว่าหลวงวิจิตรวาทการท่านเนี่ยเป็นไอดอลประจำใจผมคนหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านจะมีคติประจำใจที่ผมชอบมากท่านจะบอกว่าเกิดเป็นคนถ้ารักจะเป็นคนที่มีคุณค่าจะต้องเป็นคนที่มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองย้อนกลับมาข้างหลังก็มีความสุขนะครับไปข้างหน้ามีความหวังก็คือหมายถึงมีเป้าหมายเรื่องรองในชีวิตย้อนกลับมาข้างหลังก็คือมีผลงานดีๆตลอดมากมายนะครับซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยท่านใฝ่ฝันเวลาท่านเห็นนักการทูตไปงานเลี้ยงกับชาวต่างประเทศท่านอยู่กระทรวงต่างประเทศนะครับท่านก็เห็นนักการทูตเนี่ยสามารถคุยกับชาวอังกฤษที่นั่งอยู่ทางด้านซ้าย 3-4 ประโยคก็หันไปทางขวาไปคุยกับชาวฝรั่งเศสที่อยู่ทางด้านขวา 3-4 ประโยคก็หันกลับมาคุยกับชาวอังกฤษที่อยู่ทางด้านซ้ายกลับไปกลับมาเช่นนี้อังกฤษฝรั่งเศสโดยที่เขาไม่ท่านไม่นักการทูตท่านนั้นไม่มึนหัวเลยนะครับซึ่งหลวงวิจิตรวาทการก็ประทับใจภาพนั้นมากแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอนาคตภายภาคหน้าตัวท่านเองซึ่งตอนนั้นยังเป็นข้าราชการเด็กๆจะขอทำให้ได้อย่างนั้นบ้างและพอผ่านมาหลายๆปีฝึกฝนตนเองในที่สุดท่านก็สามารถทำได้เหมือนนักการทูตที่ท่านใฝ่ฝันไว้ในตอนนั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมประทับใจแล้วก็เลยชอบคำที่ว่ามองไปข้างหน้าก็มีความหวังดังนั้นก็เลยชอบในสิ่งที่อนาคตที่สดใสสวยงามเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความหวังก็เลยชอบคำทำนายต่างๆที่สื่อถึงความหวังนะครับความเจริญความรุ่งเรืองก็เลยเป็นที่มาของการที่ไปหาคำทำนายต่างๆในเมืองไทยประกอบกับช่วงนี้กระแสของซูมมาแรงมากนะครับในเรื่องราวของเทพพยากรนอสตราดามุสที่ทำนายเครื่องดาวไว้เมื่อ500กว่าปีก่อนแต่ปรากฏว่าคุณครูอรุณรัตน์ชยนันท์หรือว่าคุณครูจู๊ดเนี่ยได้ถอดคำทำนายทั้งหมดถอดความออกมาซึ่งเป็นโครง 1,000 บทถอดออกมาเป็นเรื่องราวของหมู่คณะเราทั้งหมดเลยนะครับทำให้รู้สึกโหเป็นกระแสไปในโลกซูมในตอนนี้ของวัดเรานะครับดังนั้นผมก็อยากจะโหนกระแสกับเขาบ้างครับแต่ไม่ได้มีความรู้ด้านโหราพยากรณ์นะครับแต่ว่าขอโหนไปตามกระแสบ้างเลยนำเรื่องราวที่ผมชอบศึกษาต่างที่เป็นตามนิสัยเนี่ยก็เลยนำมาเสนอผ่านซูมให้ทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคำทำนายอนาคตของเมืองเรียกว่าดวงเมือง12ยุคครับได้แก่มหาการ1มหาการ2พานยักษ์3รักมิตร4สนิทธรรม5จำแขนขาด6ราษฎรจน7ชนร้องทุกข์8ยุคขมิฬ9ถิ่นกาขาว10ชาวศรีวิไล11ไทยมหาตรัส12จักรพรรดิราชซึ่งคำทำนายทั้ง12ยุคเนี่ยนะครับบ้างก็ว่าทำนายโดยโหรหลวงของรัชกาลที่1ซึ่งอันนี้เป็นโหรจริงๆนะครับไม่ใช่โหรกระแสแบบผมส่วนบ้างก็ว่าเป็นคำทำนายของพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีบ้างก็ว่ามีคำทำนายมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งแต่ละคำก็จะมีส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่จะมีบางคำต่างกันไปบ้างแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะทำนายว่าอย่างไรนะครับแต่ก็เป็นคำทำนายที่ใน4ยุคสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมาพูดในวันนี้ครับเราก็มาว่ากันทีละคำทำนายเลยแล้วกันนะครับการทำนายตั้งแต่ยุคที่1ครับมหากาลครับขึ้นภาพด้วยนะครับซึ่งคำทำนายตอนนั้นน่ะได้พูดถึงเรื่องราวในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ย9ยุคที่ผ่านมามันกลายเป็นยุคอดีตไปแล้วนะครับจะเหลืออีก4ยุคที่เหลือจะเป็นอนาคตที่แท้จริงนะครับเอาเรามาว่าถึง
ตอนนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วครับอย่างยุคมหากาลยุคนี้เนี่ยรัชกาลที่1เพิ่งจะตั้งบ้านเมืองนะครับหลังจากที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงเทพจากธนบุรีก็กำลังปราบจลาจลกันในปราบกบฏจลาจลกันในเมืองนะครับเกิดสงครามมากมายทั้งในและนอกเมืองแต่ว่าได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดที่เจาะจงมาที่ประเทศไทยในยุคนั้นนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเขาเรียกว่าสงคราม9ทัพคือทัพพม่าเนี่ยได้ยกกองทัพใหญ่ตรงมาจากพม่าเลยแบ่งมาเป็น9สาย9ทัพนะครับในขณะที่กองทัพไทยเนี่ยมีเพียงแค่4ทัพเท่านั้นเองแล้วก็รัชกาลที่1ก็เลยตัดสินใจออกไปต่อสู้กับพม่ายันนะครับแต่ก็ทำให้ราษฎรเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วเพราะว่าศึกสงครามใหญ่มากแต่สุดท้ายก็ยันพม่าไว้ได้ทำให้ราษฎรก็เดือดร้อนไปนะครับจนมีคำพูดกล่าวไว้ว่าถ้าอยากรู้ว่าความทุกข์ของชีวิตมีอะไรสงครามบอกได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเกิดในยุคที่มีศึกสงครามครับยุคนี้ก็เลยได้ชื่อว่ามหากาลคำว่ามหาก็แปลว่ามากมายคำว่ากาลก็ร่างกายที่สีดำนะครับตอนที่เมื่อตายแล้วนะครับมหากาลก็เลยกลายเป็นดำอย่างมากมายก็คือทุกข์อย่างมากมายนั่นเองต่อมายุคที่2ครับชื่อว่ายุคพานยักษ์ขึ้นภาพด้วยครับยุคพานยักษ์ก็มาถึงในรัชกาลที่2ซึ่งก็ไม่ได้แนะอะไรฮะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ามหากาลเลยนะครับเพราะว่าคำว่าพานก็แปลว่าชั่วร้ายคำว่ายักษ์ก็คือเทพเทวดาที่มักโกรธนะครับพานยักษ์มารวมกันก็เป็นเทวดาที่มักโกรธผู้ชั่วร้ายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในยุคนี้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นะครับเกิดในร.2เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่คืออหิวาตกโรคส่งผลให้ผู้คนเนี่ยล้มตายกันนะครับถึงในเมืองไทยเนี่ยถึงทั่วประเทศ 30,000 คนครับในขณะที่ในรัชกาลต่อมาอหิวาก็หายไปนะครับแต่ในรัชกาลที่3แล้วก็5ก็เกิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าคนก็จะตายประมาณเพียงแค่ 5,000 กับ 4,000 คนเท่านั้นนะครับแต่ตายมากที่สุดในรัชกาลที่2ตายถึง 30,000 คนนะครับในขณะนี้ปัจจุบันตอนนี้โควิดก็ทำสถิติตายอยู่นะครับตอนนี้คนไทยได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้ว 4,000 กว่าคนก็ไม่แน่แต่ตัวเลขจะยังไม่หยุดก็ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงขนาดนั้นไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดรัชกาลที่2นะครับ 30,000 กว่าคนเพราะตอนนั้นวัคซีนอะไรก็ไม่มีครับก็เลยได้ชื่อว่าพานยักษ์เพราะว่าเหตุของการเกิดโรคระบาดเนี่ยถ้าดูจากภายนอกก็เป็นเรื่องของเชื้อโรคไวรัสอะไรต่างแต่ว่าในรายละเอียดที่ผมพิจารณาคิดเอาเองนะครับเพราะว่าได้ศึกษาพระตำราพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยโรคระบาดที่เมืองเวสาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปหยุดโรคระบาดเนี่ยในตอนนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปบรรดามนุษย์ซึ่งก็คือพวกยักษ์เนี่ยแหละครับที่คอยทรมานมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปสวดมนต์ก็พากันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคระบาดในทางละเอียดเกิดจากกลไกของพวกมนุษย์เนี่ยนะครับมาคอยเบียดเบียนมนุษย์ซึ่งถ้าพวกเราเนี่ยตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมเดี๋ยวสักพักก็จะกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่าอย่างขนาดตาย 30,000 คนในรัชกาลที่2ก็ยังกลับคืนมาได้เลยครับมหากาลพันยักษ์ไปแล้วต่อมายุคต่อมาคือรักมิตรครับรักมิตรก็จะเป็นรัชกาลถัดมารัชกาลที่3นะครับที่ก็กษัตริย์ก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ที่สำคัญแม้แต่อเมริกาก็เพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีด้วยนะครับการค้าการขายก็มีไปทั่วเลยดังภาพเรือสำเภาที่ครับกลายภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปคือสนิทธรรมครับช่วยขึ้นภาพด้วยครับสนิทธรรมครับครับภาพนี้ก็รัชกาลต่อมาท่านก็จะเป็นคนฝักใฝ่ในธรรมเพราะว่าท่านเนี่ยบวชนานที่สุดยิ่งกว่าราชาองค์ไหนคือบวชถึง20ช่วงนะครับบวชถึง27ปีนะครับบวชถึง27ปีแล้วก็พอลาสิกขามาก็มาขึ้นครองราชเป็นราชาแล้วก็ยังถือศีล8ทุกวันพระไปตลอดชีวิตเลยครับในระยุคนี้ท่านก็ฝักใฝ่ในการศาสนามากมีทำเรื่องราวกันศาสนามากมายเช่นตั้งธรรมยุทธ์ขึ้นมานะครับภาพต่อไปครับสนิทธรรมเดี๋ยวนะครับขาดจำแขนขาดก่อนครับภาพแผนที่ประเทศไทยก่อนครับขอโทษนะครับภาพที่5เนี่ยนะครับจำแขนขาด
จำแขนขาดก็คือจำคำว่าจำคือจำใจครับจำใจต้องเสียดินแดนซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสมัยก่อนนะครับจะกินอาณาเขตเท่าที่เห็นในคลุมมาทั้งลาวเขมรเวียดนามนะครับจีนตอนบนด้วยนะครับคลุมไปถึงมาเลเซียนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปโดยเฉพาะก็จะมีการถูกเสียดินแดนให้กับต่างชาติแต่โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ก็จะโดนหนักนะครับโดนข่มขู่โดยชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวฝรั่งเศสกับอังกฤษสุดท้ายก็ต้องเสียดินแดนสำคัญไปนะครับเฉือนเนื้อเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้นี่ก็แสดงให้เห็นว่ายังไงเนี่ยพวกที่ก็ต้องคือสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ตัดสินกันด้วยกำลังอยู่ดีในสมัยนั้นนะครับใครที่มีกำลังอ่อนแอกว่าก็ต้องเป็นตกเป็นรองของผู้ที่เข้มแข็งกว่าอยู่นั่นเองครับต่อมาภาพต่อไปนะครับยุคราษฎรจนครับภาพถัดมาครับภาพนี้เนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีการใช้ทรัพย์สินของประเทศไปมากมายเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็นไปตามแนวทางตะวันตกนะครับมีการสร้างสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่6แล้วก็เกิดมหาสงครามโลกขึ้นมาพอดีคือสงครามโลกครั้งที่1ส่งผลให้เศรษฐกิจตกไปทั่วโลกนะครับทางประเทศไทยก็ไม่อาจจะทานไว้ได้นะครับก็ทำให้ราษฎรส่วนใหญ่กลายเป็นเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าก็คือเลยได้ชื่อว่าราษฎรจนครับส่งสวยส่งอะไรของทางราชการก็แทบไม่มีส่งกันนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องไปจนถึงราชการที่7เลยนะครับชื่อว่าชนร้องทุกข์เป็นภาพระฆังนะครับชนร้องทุกข์ภาพนี้ระฆังนี้ไม่ได้หมายถึงระฆังในรัชกาลที่7นะครับแต่เว้นเอามาเชื่อไม่เห็นว่าเกิดมีการร้องทุกข์ไปทุกหย่อมหญ้าเพราะว่าเศรษฐกิจที่ตกอยู่แล้วในรัชกาลที่6เนี่ยก็มาตกหนักจนถึงขนาดตอนรัชกาลที่6จะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่พอถึงรัชกาลที่7เนี่ยกลายเป็นว่าหลวงไม่มีเงินจ่ายเงินค่าราชการนะครับทำให้สุดท้ายต้องปลดข้าราชการออกไปจำนวนมากแล้วก็ด้วยเหตุการณ์เช่นนี้พอถึงเวลาท่านก็โดนกดดันมากๆก็เลยทำใหกษัตริย์ท่านก็ต้องสละราชสมบัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นั่นเองครับและมาถึงรัชกาลต่อไปคือยุคทมิฬครับยุคทมิฬจะเป็นยุคที่เกิดการแข่งแย่งชิงดีทางการเมืองอย่างหนักหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีข้าราชการก็มีนักการเมืองที่มีอิทธิพลสำคัญสำคัญนะครับต่างโดนจ้องเล่นงานจากฝ่ายตรงข้ามมีการลอบสังหารกันมีการลอบวางยาพิษแล้วก็ลอบยิงกันแต่สุดท้ายใครที่รอดมาได้เป็นผู้นำก็จะสั่งเก็บฝ่ายตรงข้ามได้มีถึงในยุคนั้นเนี่ยมีการประหารสั่งประหารนักการเมืองไปจนถึง18คนด้วยกันนะครับเป็นนักการเมืองดังๆนั่นเลยซึ่งก็เกิดในยุคนี้แล้วก็ที่สำคัญเกิดมหาสงครามโลกขึ้นมาอีกนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ไทยก็ต้องอยู่ในยุคสงครามแล้วก็โดนโจมตีอย่างหนักดังที่พวกเราก็ได้ทราบเรื่องราวนะครับถูกกรุงเทพถูกทิ้งระเบิดในกรุงเทพผ่านทางนิยายหลายเรื่องนะครับเช่นผู้กรรมแล้วก็มีวีรกรรมคนเห็นแม่ชีวัดปากน้ำบินไปปัดระเบิดก็ยุคนี้ด้วยนะครับแล้วแม้แต่กษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินถูกกระสุนปริศนาไม่ทราบสาเหตุก็ยุคนี้แล้วก็ยังคามจนถึงวันนี้ว่าเพราะอะไรก็ยังไม่มีใครทราบนะครับนี่ก็ยุคทมิฬแต่นี้มีจะเห็นว่าก็ดีๆในยุคที่ผ่านมานี่ดีๆอยู่ไม่กี่ยุคนะครับแต่นอกนั้นนี่จะค่อนข้างที่จะหนักทั้งนั้นเลยแต่เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับต่อมาในยุคต่อมาคือถิ่นกาขาวครับในยุคถิ่นกาขาวเนี่ยในคำทำนายภายนอกทำนายทั่วไปก็จะบอกว่ามีฝรั่งนะครับผิวขาวเนี่ยเดินทางมาในเมืองไทยจำนวนมากแต่ว่าในความเห็นผมเห็นคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่ากาขาวมาถึงกาเนี่ยเดิมมันดำแต่ว่ากามาเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวหมายถึงจากเดิมที่ไม่ดีก็เริ่มเปลี่ยนเป็นดีซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็คือกระแสของกิเลสมนุษย์เนี่ยแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยแทบจะไม่เหลือศีล5กันเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดกระแสกิเลสไปทั่วแต่ว่ามีหมู่คณะอยู่หมู่คณะหนึ่งที่พยายามสวนกระแสนะครับตั้งใจชักชวนคนทำคุณงามความดีนะครับตั้งใจเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับตักบาตรทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ชวนกันเป็นหมู่คณะใหญ่ตักบาตรกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นนี่ครับก็คือเหมือนกับกาสีดำกำลังค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเพียงแต่ว่า
ในยุคของตลอดยุคเนี่ยกระแสกิเลสมันแรงนะครับถึงแม้ว่าจะพยายามสวนกระแสแต่ก็ยังไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเกิดเหตุเพศภัยต่างๆเช่นโรคระบาดที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นยุคของถิ่นกาขาวและกำลังก้าวนี่คือ9ยุคที่ผ่านมาถือว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาต่อไปเราจะมาพูดถึงอนาคตแล้วนะครับอนาคตยุคที่10ชาวศิวิไลครับยุคนี้ยังไม่รู้ภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าท่านบรรยายไว้นะครับบอกว่าซึ่งชาวศิวิไลเนี่ยคำว่าศิวิไลแปลว่าเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมนะครับท่านบอกไว้ว่าในยุคนี้ไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งวิชาการทั้งด้านวิทยาการเศรษฐกิจและคนไทยมีคนทั่วไปก็มีศีลธรรมนะครับเราคนภัยคนพาลเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยจะเสื่อมสิ้นไปซึ่งหากคนเหล่านั้นไม่ตายด้วยภัยต่างๆก็จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะเพราะว่ามันจะเป็นยุคที่มีแต่อริยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นซึ่งถ้าฟังยุคนี้แล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมืองไทยก็รอดนะครับรอดจากโรคระบาดแต่ว่าทุกๆคนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยตอบยากเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเราคนภัยคนพาลคนเห็นผิดชอบหากไม่ตายด้วยภัยต่างๆก็จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดแล้วทำอย่างไรเราจะรอดนะครับซึ่งในคำทำนายนี้ก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยว่าทำยังไงแต่ว่าหลังจากที่ผมก็ได้ฟังครูจู๊ดตามเกาะกระแสอยู่เหมือนกันนะครับครูจู๊ดเนี่ยได้ยกคำทำนายของนอสตราดามุสนะครับบอกว่าหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลข7ครับหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลข7แสดงว่าผู้ที่มีเลข7เท่านั้นนะครับจะรอดผู้ที่มีเลข7เป็นอย่างไรครับก็วางใจไว้ที่ตำแหน่งฐานที่ตั้งที่มั่นคงที่อยู่กลางกายฐานที่7นะครับส่วนเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับเอาเป็นว่าทางรอดมีให้เรามีเลข7นะครับชาวศิวิไลก็ผ่านไปแล้วยุคต่อมาเลยนะครับไทยมหารัฐครับและเมื่อเป็นชาวศิวิไลแล้วนะครับท่านก็อธิบายต่อนะครับเป็นคำบรรยายที่เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วครับอธิบายต่อว่าไทยจะกลายเป็นปิ่นนานาประเทศคำว่าเป็นปิ่นคือปิ่นปักหัวปิ่นก็อยู่บนหัวเลยนะครับเป็นปิ่นนานาประเทศคือเป็นที่เกรงอกเกรงใจของทุกประเทศเป็นที่เคารพยำเกรงของทุกๆประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางทั้งด้านสันติภาพเป็นทั้งศูนย์กลางทั้งอาหารด้านเทคโนโลยีการแพทย์นะครับเจริญที่สุดและที่สำคัญจะมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบังเกิดขึ้นที่ประเทศไทยผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาชื่นชมสิ่งนี้และสุดท้ายไทยจะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกด้วยนี่คือไทยมหารัฐนะครับซึ่งถ้าผ่านในอดีตมาให้ผมมาพูดอย่างนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าสิ่งมหัศจรรย์อะไรจะเกิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพลางๆแล้วนะครับตั้งแต่งานวันมาฆวิสาขาบูชาจนกระทั่งงานสาหัสบูชาที่ผ่านมาเนี่ยที่เวลาวัดเราจัดงานแล้วก็มีแปลอักษรเนี่ยโอ้ภาพนั้นไปปรากฏในสื่อทั่วโลกเลยนะครับสื่อของทางดังๆทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ละที่เรามองเหมือนดูเหมือนไกลสุดขอบฟ้าแต่จริงๆอาจจะใกล้อยู่แค่ตาเรานะครับและสื่อทั่วโลกก็จะหลั่งไหลกันมาดูสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้นะครับก็ที่วัดเรานั่นเองนะครับและยุคสุดท้ายครับจักรพรรดิราชจักรพรรดิราชเนี่ยท่านก็บรรยายไว้อีกนะครับว่าอันนี้เป็นคำทำนายของทางข้างนอกเลยนะครับไม่ได้เป็นคนของทางวัดอะไรพูดอะไรออกมานะครับเป็นข้างนอกบอกว่าในอนาคตจะมีผู้มีบารมีพิเศษจุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเขตบรมโพธิสัตว์ท่านจะมีบารมีมากกว่าผู้ใดในโลกในตอนนั้นนะครับจะลงมาปกครองที่เมืองไทยแต่ว่าเมื่อปกครองแล้วเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นที่ยำเกรงไปทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนจักรพรรดิของทั้งโลกนะครับและภาษาไทยก็จะกลายเป็นภาษากลางของโลกครับฟังจาก4ยุคที่ต่อไปจากนี้ไปนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจจริงๆครับเพราะว่าเป็นยุคที่มีแต่ความหวังเรืองรองเนี่ยดังที่ผมชอบเป็นลักษณะนิสัยนะครับคือมองไปข้างหน้าก็มีความหวังก็เลยรู้สึกว่ามีความหวังเรืองรองว่าถ้าเรารอดนะครับและเราต้องรอดครับถ้าเรารอดเราก็จะไปสู่4ยุคนี้นะครับไปถิ่นไปชาวศิวิไลไทยมหารัฐจักรพรรดิราชนะครับ3ยุคนี้นะครับขอไป3ยุคชาวศิวิไลไทยมหารัฐจักรพรรดิราชก็ขอให้ทุกท่านนี่นะครับหนทางรอด
มีอยู่แล้วนะครับคือหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลข7ขอเพียงเราวางใจไว้ที่เลข7นะครับหนทางรอดก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเป็นผู้มีความหวังเรื่องต่อไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าที่คิดดีต่อจิตใจจริงๆครับในรอบแรกในครั้งนี้ก็จะจบเรื่องราวของ10คำทำนาย12ยุคไว้เท่านี้นะครับซึ่งในภายต่อไปในโอกาสต่อๆไปถ้ารายการเป็นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเรื่องราวคำทำนายที่น่าตื่นตาตื่นใจของท่านผู้ทรงความรู้ภูมิธรรมในทางในประเทศไทยนะครับมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับแล้วก่อนที่จะไปนำเกาะกระแสของนอสตาดามุสนำของคุณครูจุดมาสรุปบ้างในห้องนี้ต่อไปครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มารับฟังครับขอบคุณครับแต่นี้ไม่ทราบว่าท่านใดที่มาฟังนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับโหมีมากมายเลยมากฟังนะครับครับโหมีน้องใจใสด้วยนะครับใจใสก็มาฟังด้วยขอบคุณนะครับคุณประเดิมมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ต่างๆมาฟังขอบคุณทุกท่านครับท่านใดอยากพูดคุยกับวิทยากรได้นะเปิดไมค์หรือยังอีกกี่ปีจะถึงจักรพรรดิราชนะครับซึ่งที่ได้ฟังนะครับตอนที่ครูจูดเนี่ยท่านพูดถึงคำทำนายของนอสตาดามุสเนี่ยตอนนี้ท่านได้มีการเกริ่นถึง3ยุคที่เหลือด้วยนะครับว่า4ยุคที่เหลือคือถิ่นกาขาวก็คือพูดถึงเด็กดีวีซาที่ลงมาเกิดจำนวนมากแล้วก็ร่วมสร้างความดีในยุคนี้นะครับแล้วก็ชาวศิวิไลเนี่ยครูจุดบอกว่าจะเกิดในอีก 3-40 ปีข้างหน้าที่หลวงปู่ท่านจะลงมาเกิดรอบ2นะครับเกิดในยุคชาวศิวิไลครับแล้วหลังจากหลวงปู่เกิดรอบ2แล้วก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีตามที่ท่านเกิดมานะครับจนถึงปลายอายุท่านเนี่ยนะครับไทยมหารัฐโทษทีนะครับหลวงปู่จะลงมาเกิดในยุคของ30-40 ปีหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่จะลงมาเกิดจะเป็นยุคไทยมหารัฐนะครับนี่ชาวศิวิไลไปก่อนนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่จะมาลงมาในยุคไทยมหารัฐนะครับและเมื่อผ่านไปจนถึงอายุสิ้นอายุหลวงปู่ก็น่าจะสัก80ปี100ปีไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นยุคที่หลวงพ่อแล้วก็จักรพรรดิผู้มีบุญญาธิการจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับก็จะลงมาในยุคจักรพรรดิราชครับซึ่งน่าจะท่านคำนวณอายุก็น่าจะอีกประมาณ120ปีแล้วมั้งครับครับมีท่านได้ว่านี่เป็นการแค่การประมาณนะครับโดยฟังของผู้รู้ต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าผมมีความรู้ในการพยากรณ์มาพูดให้ทราบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมอีกไหมครับก็แต่สิ่งสำคัญนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นะครับว่าสิริไม่อยู่กับผู้ไม่มีบุญคำว่าสิริหมายถึงสิริมงคลนะครับสิริมงคลจะไม่อยู่กับผู้ไม่มีบุญคือถึงแม้ว่าจะเป็นเราจะได้ไปผ่านไปถึงยุคสิริมงคลอย่างยิ่งใน3ยุคข้างหน้าเนี่ยครับแต่ถ้าเราบุญกุศลมีไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นดังนั้นเนี่ยอันสำคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องสั่งสมบุญให้เราตัวเราเองเนี่ยมีสิริมงคลเพียงพอที่จะอยู่ในยุคที่เป็นสิริมงคลได้ด้วยนะครับค่ะไม่ทราบว่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินครับสิริพรพี่สิริพรพูดนะคะสวัสดีครับพี่สิริพรสวัสดีสวัสดีค่ะพอดีช่วงตอนธุดงค์ธรรมชัยค่ะหลังจากที่โปรยดอกกุหลาบนะคะจะมีเริ่มโปรยดาวเรืองใช่ไหมคะพี่เคยได้อ่านทั้งหมด16หน้าค่ะหลวงพ่อจะพูดถึงอันนี้ค่ะว่าชาวศิวิไลก็คือเด็กดีวีสตาทั้งหลายเราก็ทำได้แล้วค่ะโรงเรียนดีศรีตำบลอ่ะส
ทั่วประเทศเราก็ทำได้หมดแล้วอ่ะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเด็กดีวีสตาร์ทั้งหลายก็คือชาวศิวิไลที่จะมาช่วยให้ต่อไปเนี่ยเป็นไทยมหารัฐครับแล้วก็จักรพรรดิวิราชค่ะจะมีจักรพรรดิลงมาเกิดแล้วหลวงปู่ก็จะถอยพืชลงมาเกิดด้วยอันนั้นพี่อ่านทั้งหมด16หน้าค่ะพี่ยังซีล็อกอ่ะแล้วแจกให้กับบางคนซึ่งคนที่คนที่จำได้มากที่สุดคือคุณแม่ของคุณแม่ของนาตาลีฉิมบ้านไล่อ๋อครับได้รับ16แผ่นนี้ไปแล้วก็จะจำพี่ได้ตลอดเลยค่ะเพราะคุณแม่ของนาตาลีอยู่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อพี่แดงนี่แหละครับที่เขาบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของคุณความดีครับเขาจำพี่ได้ตลอดเพราะว่าพี่เป็นผู้ทำคุณเขาเพราะว่าเขาจะอ่านไอ้16หน้านั่นแหละค่ะเขาถึงจะจำพี่ได้แม่นเลยพอเวลาเขามาพักอยู่ที่เมืองแก้วมณีนะคะเขาก็จะเจอพี่แล้วบอกอ้าวคุณต้อยเนี่ยพี่จำต้อยได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไอ้อ่าน16หน้านั่นแหละค่ะแต่16หน้านั้นอ่ะหลวงพี่ไหนมอบให้มาก็จำไม่ได้ค่ะอ๋อก็เลยตะกี้พี่ก็ส่งไปในห้องด้วยนะคะที่พยากรณ์12ยุคอะค่ะกับคุณอนันต์พูดว่าหลวงพ่อธรรมะพูดยังไงไงลองเข้าไปดูในไลน์ของเมืองแก้วมณีนะคะอ๋อครับครับครับแค่นี้แค่นี้ค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณค่ะที่นำเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอะเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อพูดอยู่แล้วว่าคำของหลวงพ่อเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะเชื่อ 100% ว่าจะเป็นไปได้ค่ะครับโอเคค่ะก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะสาธุครับขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับก็ติดตามเรื่องราวสไตล์มองไปข้างหน้าก็มีความหวังอย่างนี้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบเรื่องที่มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับน่าจะเป็นวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเรื่อยๆครับสาธุครับขอบคุณนะครับที่มาฟังครับก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าที่ไปเข้าคอร์สง่ายแต่ลึกด้วยนะครับทนาบุญอาจารย์พีรพรด้วยนะท่านมาให้กำลังใจในรายการครับอาจารย์ดร.พีรพรโอ้วิโอ้คุณพีรพรอาจารย์อ๋ออาจารย์พีรพรครับโอ้รู้จักครับจำตอนที่ปล่อยปลาร่วมกับอาจารย์พีรพรได้ครับง่ายตะลึกเวลาสาธุครับลงเวลาง่ายตะลึกพอดีครับให้ได้บุญร่วมกันนะครับสาธุครับนี่แหละครับผู้ที่มีเลข7ครับง่ายตะลึกครับเข้าสู่ผู้ที่มีเลข7เท่านั้นที่จะรอดนะครับง่ายตะลึก